งงไปเลยปุ๋ยฝ้ายทำอะไรไม่ถูกอันฟอลโล่ครึ่งหมื่นแก้มบุ๋มโผล่คอมเมนต์ถึงกับงงเลยล่ะค่ะว่าตัวเองไปทำอะไรผิดล่าสุดนักแสดงนักร้องสาวปุ้ยฝ้ายณัฐพัฒน์หรือปุ้ยฝ้าย AF ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าพูดถึงเรื่อง unfollow จริงๆเราก็โดนนะถูก unfollow ไปประมาณ 5,000 กว่าตอนแรกงงมากว่าเราทำอะไรผิดทำอะไรไม่ดีหรอนั่งทบทวนตัวเองเพื่อหาคำตอบแต่ตอนนี้ไม่หาแล้วเพราะรู้สึกว่าเราจะทำในสิ่งที่ดีๆที่เราเห็นว่าเราควรทำตามความสมควรและความสบายใจในแบบของเราช่วยเหลือสังคมตามกำลังที่เราทำได้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนอันดับแรกเลยนอกเหนือจากนั้นเราควบคุมไม่ได้จริงๆและยังขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามเราเสมอที่ชอบเราในแบบที่เราเป็นเราส่วนทางด้านของแก้มบุ๋มปรียดาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเหมือนกันพี่ฝ้ายจากนั้นก็มีแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจทางช่วงนี้โดนกันหมดแหละไม่ต้องคิดมากต้องช่างมันปล่อยวางปล่อยมันอย่างที่คุยกันทำเท่าที่เราเป็นและอยากทำพอแล้วฝ้ายไม่คิดไรและยังมีอีกหลายคนที่รักและซัพพอร์ตพี่ฝ้ายนะคะรักเป็นต้นเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ